จะดูดสายกายมันก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จะดูสายจิตมันก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้ถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะเราจะไม่ทะเลาะกันไม่มีหรอกสายไหนดีกว่าสายไหนมันมีแต่ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับใครนั้นเราไม่ทะเลาะกันหรอกที่ทะเลาะกันแล้วหลักอันนี้ถึงจะถูกอย่างโน้นผิดนั้นไม่เข้าใจแต่ถ้าผิดจากหลักของสมถกรรมฐานหลักของจิตสิกขาผิดจากหลักของวิปัสสนากรรมฐานนะของปัญญาสิกขาอันนั้นผิดจริงอย่างคิดว่าจะให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องนั่งคิดลูกเดียวเลยเนี่ยคิดจิตไม่ได้มีสมาธิเลยก็นั่งคิดอย่างเดียวฟุ้งซ่านนะถ้าเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิอย่าไปเรียกว่าเจริญปัญญาให้เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านเพราะจริงๆคือฟุ้งซ่านนั้นจิตต้องตั้งมั่นนะเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานพวกที่เห็นจิตเป็นหลักใช่ไหมเห็นจิตเป็นหลักร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมรู้สึกนะไม่ใช่ไม่รู้สึกพวกที่ดูกายเป็นหลักอะจิตเคลื่อนไหวจะรู้สึกไหมรู้สึกนะรู้สึกทั้งกายทั้งใจนะในพระไตรปิฎกนะสอนหนึ่งพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยคืนก่อนวันสังขยาเนี่ยพระที่ร่วมสังขยาเนี่ยคุณสมบัติคือเป็นพระอรหันต์พระนนท์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็ชอบบอกว่าท่านเป็นพระโสดาจริงๆอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้แต่ไม่มีตำราพูดถึงเพียงแต่ว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์ตำราบอกว่าพระไตรปิฎกของพระอนนท์เนี่ยยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากมีสติเป็นในกายเป็นส่วนมากและส่วนน้อยจะทำอะไรบางทีจิตก็รวมสงบพักนะบางทีก็เห็นจิตมันทำงานว่าทำได้หลายอย่างแต่ตัวที่เป็นหลักเนี่ยท่านดูกายเป็นหลักนะงั้นดูกายเป็นหลักก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะไม่ใช่ไม่ได้แล้วจริงๆดูกายก็เห็นจิตดูจิตก็เห็นกายนะถ้าเราดูจิตเป็นหลักนะจิตเป็นหลักก็ไม่ใช่แปลว่าเห็นแต่จิตนะถ้าดูจิตอย่างเดียวก็ต้องบอกดูจิตอย่างเดียวนี่ทำไมบอกดูจิตเป็นหลักนะตัวนี้เป็นตัวหลักก็มีตัวรองนะแล้วแต่จริตนิสัยนะดูไปเถอะดูกายแล้วก็เห็นจิตนะดูจิตมันก็เห็นกายสุดท้ายแล้วจิตก็วางโลกคือวางทั้งกายวางทั้งจิตนั่นแหละจิตพ้นโลกไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้ว